ท่านมองว่าภาพลักษณ์มันจะไอ้นั้นก็อย่าไปห่วงมันละห่วงเรื่องความชอบธรรมถูกต้องดีกว่านะครับเรายึดความถูกต้องแล้วกันว่าเมื่อสภาเป็นสถาบันหลักของบ้านเมืองเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยสภาต้องสร้างมาตรฐานไม่ใช่เป็นเรื่องที่ปกปิดความจริงกันครับแต่ว่าต้องให้โอกาสต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการที่สอบว่ามันเกิดได้อย่างไรครับเคสนี้สุดท้ายถ้าเกิดพบว่ามีการเสียบบัตรแทนกันจริงๆเนี่ยมันจะไม่นำไปสู่การที่พรบมาเป็นหมู่ขัดใช่ไหมครับในกฎและเรื่องครับเราว่าถือหน้าที่ของสภาคือทำเรื่องนี้ก่อนถ้าเราสอบก็ที่จริงเรื่องนี้ให้ออกมาที่ก่อนว่ามันพฤติกรรมมันเป็นอย่างไรแต่ผมก็เตือนบ่อยนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมเตือนเกือบทุกครั้งในการประชุมเรื่องการลงมติเรื่องแม้กระทั่งตอนแสดงตนจะเห็นว่าเมื่อแสดงตนแล้วอย่าไปประกาศซ้ำเพราะว่ามันจะมีปัญหาเราเคยมีเรื่องนี้เลขาเคยรายงานแล้วก็กำลังสอบอยู่ตามข้อกฎหมายนี้มันเป็นไปได้ไหมครับอะไรเนี่ยตามข้อกฎหมายมันถือว่าถ้าจะเสร็จมาทำกันตามข้อกฎหมายจะทำให้ถึงขั้นพรบไม่เป็นมุขคะแนนของใครบัตรใครคนนั้นเป็นผู้ทำหน้าที่ครับมันโดยหลักในทางในบัตรอาจจะเป็นไปได้มีคนอาจจะแอบฝากนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถจะเป็นเหตุผลที่จะอ้างได้ครับผมมีบทลงโทษนะครับก็ต้องสอบจริงๆครับก็ต้องมีมาตรการบางอย่างว่าปรากฏออกมาว่าเป็นอย่างไรตรงเจตนารมณ์ครับผมหากพบผิดนี่จะต้องใช้ยาแรงเตือนสสมันก็ไม่มียาเลยมันอยู่ที่ความรับผิดชอบเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความรับผิดชอบแต่ละคนเนี่ยนี่คือปัญหาของบ้านเมืองครับเหมือน500คนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันทุกคนแต่ว่าอย่างน้อยทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันผมต้องย้ำว่าเราก็รู้ว่า500คนมันก็ไม่เหมือนกันทุกคนหรอกแต่ว่าต้องยึดระเบียบกติกาของสภาผมต้องใช้คำว่าเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายบังคับคนเราก็ต้องเป็นตัวอย่างในการเคารพกฎหมายบ้านเมืองระเบียบของกฎเกณฑ์นั่นก็คือกฎหมายหนึ่งของการอยู่ร่วมกันนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างกรณีคุณฉลองค่ะท่านประธานสรุปสุดท้ายแล้วถ้าเจอเราจะมีการลงโทษยังไงอันนั้นเราต้องรอผลการสอบไปก่อนแล้วก็ทางฝ่ายเลขาธิการสภาฝ่ายกฎหมายเขาก็จะเสนอมาเองครับว่าข้อที่จริงที่สอบผลเป็นอย่างไรมาตรการจะเป็นอย่างไรต่อไปว่ากันครับมันไม่ได้มีระบุในข้อบังคับไม่มีครับมันมีเรื่องของระเบียบของกรรมการเรื่องจริยธรรมแต่บางเรื่องกรรมการชุดนั้นมันยังไม่เสร็จแล้วก็ระเบียบเพื่อเข้าสภาสัปดาห์นี้ที่ข้อบังคับเรื่องของจริยธรรมจะเข้าสภาในสัปดาห์นี้พรุ่งนี้ครับชัดเจนพรุ่งนี้ครับผมคาดว่าจะได้ความชัดเจนในเรื่องนี้ผมคิดว่าเล็กขอต้องถามในขานิดท่านจะใช้เวลาในการดูภาพวงจรปิดย้อนหลังตรงนั้นยังไงท่านนึกออก ท่านนึกออกวันที่ประชุมวันแรกของประมาณ ผมเป็นคนที่ออกตัวให้แทนสมาชิกแล้ววันนั้นวันเด็ก ในวันเด็กเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าสำหรับเจ้าภาพจัดงานวันเด็กวันนี้วันนั้นนึกออกนะครับผมเป็นคนพูดเองว่าเจ้าภาพจัดวันเด็กขอได้โปรดเข้าใจด้วยว่าสมาชิกที่รับปากจะไปในงานเนี่ยไปไม่ได้เพราะติดการไม่ได้งบประมาณความจริงก็ไม่ใช่หน้าที่นะแต่ผมก็พูดแทนว่าผมรับปากไปงานวันเด็กไว้ตอนนี้ก็เลยพูดออกโดยก็บอกว่าเขาไปไม่ได้วันนี้ก็อย่าไปโทษก่อนแต่ว่าเขาต้องดูแลเราอยากรับบาตรใบจ่ายในสภาผมจะพูดให้วันนั้นนะครับขอบคุณครับ